5เทคนิคป้องกันผมร่วงช่วงลดความอ้วนนะครับข้อที่1คืออย่าทำให้ร่างกายตกใจข้อ1สำคัญมากอย่าทำให้ร่างกายตกใจเด็ดขาดร่างกายของคนเราเนี่ยมันอ่อนไหวทุกคนสังเกตเห็นไหมร่างกายจะตกใจเกิดจากอะไรบ้างช่วงลดความอ้วนนะครับเขาบอกว่าเวลาที่สารอาหารลดลงทุกคนเห็นไหมว่าอาหารกับผมร่วงเนี่ยเป็นผลสืบเนื่องกันสิ่งที่ร่างกายจับร่างกายไม่ได้จับปริมาณอาหารร่างกายจับสารอาหารทุกคนพิมพ์คำว่าสารอาหารนะครับข้อ2คือเวลาที่เราตัดสารอาหารไปเขาเรียกว่า crash dietcrash แปลว่าเหมือนรถชนนะทุกคน crash เหมือนรถชนนะครับดังนั้นเวลาที่ใครก็ตามอยากจะลดความอ้วนเร็วๆเขามักจะตัดมื้อเช้าเพื่อทำ intermittent fasting หรือเขามักจะตัดมื้อเย็นเพื่อให้สารอาหารหายไปประมาณ1ใน3พอสารอาหารหายไปประมาณ1ใน3ทุกคนมันไม่ได้หายไปเฉพาะแคลอรี่อย่างเดียวผักก็หายไปพอผักหายไปวิตามินกับเกลือแร่จะหายไปด้วยเวลาเราตัดข้าวมื้อเย็นข้าวหายไปหมายความว่าในข้าวมีวิตามิน B วิตามิน B จะหายไปด้วยเวลาเราตัดเนื้อสัตว์ออกไปในเนื้อสัตว์มีธาตุเหล็กในเนื้อสัตว์มีโปรตีนเห็นไหมสารอาหารหายไปทั้งวิตามินเกลือแร่คาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนคือหายไปครบทั้ง5หมู่เลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือในงานวิจัยนี้เขาบอกว่าอโลเพเคียอโลเพเคียแปลว่าผมร่วงเขาบอกว่าภาวะผมร่วงจะเกิดได้บ่อยมากอย่าพยายามตัดอาหารทั้งมื้อแต่ให้ค่อยๆลดสารอาหารบางอย่างลงนะครับข้อ3เนี่ยมีงานวิจัยชัดเจนนะครับเกี่ยวกับโรคโลหิตจางถ้าใครเป็นอยู่แล้วแล้วลดความอ้วนต้องระวังเรื่องผมร่วงเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากในงานวิจัยเขาบอกเลยว่าใครก็ตามที่เป็นโรคโลหิตจางแล้วเวลาเราลดอาหารบางชนิดลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่ลดสารอาหารมันก็เลยทำให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยผลิตได้น้อยลงพอเม็ดเลือดแดงผลิตได้น้อยลงก็ซ้ำเติมภาวะโลหิตจางที่เป็นอยู่แล้วโลหิตจางเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดผมร่วงดังนั้นใครก็ตามที่เป็นโลหิตจางอยู่แล้วแนะนำว่าให้ระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษดังนั้นใครก็ตามจะลดความอ้วนโดยการตัดมื้ออาหารมื้อหนึ่งเช่นตัดมื้อเย็นออกไปเราจะเอาโปรตีนออกไปด้วยพอโปรตีนออกไปมันก็เลยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นโลหิตจางได้มากขึ้นเราเอาเนื้อสัตว์ออกไปเช่นไข่ปลาเนื้อสัตว์ทุกชนิดทำให้ร่างกายขาดทั้งโปรตีนและขาดธาตุเหล็กดังนั้นระวังสำหรับคนที่เป็นโลหิตจางอยู่เดิมนะข้อ4นะครับคืออย่าขาดโปรตีนจริงๆแล้วในเส้นผมของเราเนี่ยประกอบด้วยเคลาตินประมาณ 80% ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแต่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้ว่าเคลาตินถูกสร้างจากโปรตีนดังนั้นหมายความว่าถ้าเรานะครับกินโปรตีนน้อยเคลาตินที่ถูกสร้างก็จะน้อยด้วยดังนั้นถ้าเราเพิ่มโปรตีนเข้าไปร่างกายก็จะเพิ่มความแข็งแรงของเส้นผมไปพร้อมกันด้วยวันเสาร์อาทิตย์นี้ผมจะมีบิ๊กเซลนะครับดังนั้นใครที่ฟังไลฟ์นี้โชคดีนะครับด้วยปกติแล้วโปรโมชั่นจะยังไม่เปิดนะครับแต่ว่าผมให้พิเศษเฉพาะแฟนๆในเพจนี้ที่ฟังผมอยู่นะครับโดยปกติแล้วถ้าใครก็ตามรู้สึกว่าในบางมื้อหาโปรตีนกินไม่ได้เลยจะเติมยังไงดีนะครับในมื้อนั้นสามารถทานโปรตีน1 2ได้แต่เนื่องจากโปรโมชั่นที่มีอยู่นะครับจะเป็นเวพืชนะครับเวพืชเนี่ยปกติกล่องนึงจะมี7ซองนะครับเวพืชเหล่านี้เป็นเวพืชที่ไม่มีสารเคมีเจือปนเลยโดยปกติเวพืช1กล่องจะราคาอยู่ที่ 1,200 บาทเมื่อวานน่ะกับวันเนี้ยคนส่วนใหญ่ก็ยังซื้อราคา 1,200 บาทยกเว้นแฟนๆที่ฟังไลฟ์นี้พิเศษนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้จริงๆจะมีโปรโมชั่นที่จะเปิดตัวผมแอบเอามาบอกก่อนเลยนะโปรโมชั่นนี้ราคาจาก 1,200 บาทจะพิเศษเหลือ933บาทดังนั้นใครสนใจนะครับสามารถพิมพ์933วรรค1จะได้ราคาพิเศษ1กล่องถ้า933วรรค2จะได้ราคาพิเศษ2กล่องถ้า933วรรค3จะได้ราคาพิเศษ3กล่องนะครับจากราคา 1,200 พิเศษเหลือ933บาทให้เฉพาะคนที่ฟังไลฟ์นี้นะครับดังนั้นถ้าหลังจบไลฟ์นี้นะครับถ้าใครนะครับมาถามทีมงานผมอาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับดังนั้นถ้าใครสนใจนะครับ933วรรคด้วยจำนวนที่ต้องการข้อ5คืออย่าเครียดในการลดความอ้วนความเครียดไม่ได้ทำให้หน้าแก่อย่างเดียวนะครับความเครียดทำให้ผมร่วงได้ด้วยอ่ะดูงานวิจัยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามความเครียดมันส่งผลเนี่ยมันจะทำให้อาจตื่นกลางดึกได้ตื่นมาแล้วไม่สดชื่นได้แล้วบางคนเนี่ยเครียดถึงขั้นเกิดการอักเสบในร่างกายแล้วหลั่งสารไซโตไคน์ซึ่งทำให้ร่างกายอักเสบแล้วส่งผลทำให้ผม
ร่วงมากขึ้นดังนั้นสนุกไว้นะครับเพื่อนๆ เคยเรียกร้องกันมานะครับเป็นพรามเมอร์มันเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ผมใช้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมใช้จากแบรนด์หนึ่งนะครับที่มาจากอเมริกานะครับพรามเมอร์โดยปกติเนี่ยเขาจะใช้แบบนี้คือเขาจะทาเข้าไปบนใบหน้าหลังจากทากันแดดแล้วแล้วมันจะช่วยเบลอรูขุมขนช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าได้12ชั่วโมงแล้วช่วยทำให้เวลาถ่ายรูปเนี่ยหน้าเราดูเนียนนะครับคนอื่นเดินผ่านมาจะรู้สึกว่าหน้าเราเนียนเพราะมีคนถามว่าทำไมหมอทีมเนี่ยนะครับดูแต่งหน้าเบาๆมากเลยแต่ทำไมดูเนียนเจอตัวจริงหรือในกล้องก็ตามทุกคนจะบอกว่าหน้าผมใสมากนะครับผมใช้พรามเมอร์นะครับดังนั้นใครก็ตามที่รอพรามเมอร์ผมมา1ปีนะครับผมไปพัฒนาสูตรจากเคาน์เตอร์แบรนด์จากอเมริกานะครับแล้วก็ปรับสูตรเล็กน้อยให้เหมาะกับเมืองไทยเพราะว่ามาจากอเมริกาเนี่ยเขาจะเหมาะสำหรับเมืองหนาวผมก็ปรับมาเป็นสำหรับเมืองร้อนนะครับดังนั้นพรามเมอร์สูตรหมอทีมนะครับหลอดเล็กๆนะครับประมาณเนี้ยประมาณนิ้วมือผมเนี่ยหลอดเล็กๆนะครับครั้งหนึ่งบีบออกมาใช้แค่นิดเดียวนะครับให้เกลี่ยทั่วหน้าก็พอเพราะพรามเมอร์ตัวนี้จะเนื้อบางเบาอยู่แล้วนะครับเกลี่ยปุ๊บซึมกระชับรูขุมขนควบคุมความมันแล้วก็เบลอรูขุมขนด้วยนะปกติ1หลอดราคา250บาทดังนั้นถ้าใครสนใจสามารถพิมพ์250 ×1ก็จะได้1หลอด250 ×2จะได้2หลอดผมให้ราคาเปิดตัวของพรามเมอร์แล้วให้เฉพาะ99คนแรกเท่านั้นนะเนื่องจากว่าของแถมมีจำนวนจำกัดนะเมื่อวานก็ขายกันถล่มทลายมากๆเลยนะครับพิมพ์250 ×1จะไม่ได้แค่1หลอดนะครับจะได้2หลอดหมายความว่าซื้อ250 ×1จะได้1หลอดแถม1หลอดถ้าใครซื้อ250 ×2ก็จะได้ซื้อ2หลอดแถม2หลอดรวมกันเป็น4หลอดนะครับดังนั้นใครอยากทดลองใช้เบาๆก็250 ×1ก็จะได้ไป1หลอดแถม1หลอด250 ×2ก็จะ2หลอดแถม2หลอดถ้าอยากได้มากกว่านั้นก็250 ×ด้วยจำนวนให้เฉพาะคุณฟังไลฟ์นี้เท่านั้นนะ